ลูกสาวพ่อค้าแม่ค้ามะขามหวานรถเร่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์มองขาดอนาคตตลาดมะขามหวานจะเปลี่ยนไปครับเรียนจบปริญญาตรีพลิกผันชีวิตจากอาชีพรถเร่ขายมะขามหวานมาลงทุนทำมะขามแปรรูปชนิดต่างๆจนปัจจุบันกลายเป็นเจ้าของโรงงานแปรรูปมะขามหวานขนาดใหญ่มูลค่ากว่า50ล้านบาทและมีเงินทุนหมุนเวียนเดือนละกว่า6ล้านบาทสามารถสร้างรายได้เดือนละกว่า1ล้านบาทจากการที่ในปัจจุบันโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมะขามหวานซึ่งน่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วเนื่องจากเป็นแหล่งเพาะปลูกมากที่สุดและเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพราะมะขามหวานของจังหวัดเพชรบูรณ์มีขนาดฝักที่ใหญ่เนื้อนุ่มหนาชุ่มฉ่ำและรสชาติหวานสนิทรวมถึงมีหลากหลายสายพันธุ์จนเป็นจังหวัดที่ได้รับฉายาว่าเมืองมะขามหวานในขณะที่ทายาทลูกหลานเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวานซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ต่างพากันพัฒนาต่อยอดจากการขายมะขามหวานฝักสดซึ่งปกติจะมีผลผลิตมะขามหวานออกมาจำหน่ายสู่ท้องตลาดได้เพียงไม่เกิน3เดือนคือประมาณกลางเดือนธันวาคมไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์แต่เกษตรกรที่มีห้องเย็นจะสามารถมีมะขามหวานขายได้ตลอดทั้งปีรวมทั้งยังสามารถแปรรูปมะขามหวานออกมาจำหน่ายกันหลากหลายชนิดอาทิมะขามแกะเปลือกแกะเมล็ดและมะขามคลุกรสชาติต่างๆจนเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้นิยมรับประทานมะขามหวานแปรรูปและผู้ที่ซื้อกลับไปเป็นของขวัญของฝากเช่นเดียวกับนางสาววรชยาจันจิตอายุ42ปีซึ่งอดีตนั้นเป็นเพียงลูกสาวเกษตรกรตัวเล็กๆที่คอยติดสอยห้อยตามพ่อแม่ซึ่งมีอาชีพเหมาสวนมะขามหวานและรับซื้อมะขามหวานเพื่อนำไปเร่ขายส่งตามตลาดนัดและตามแนวชายแดนจังหวัดเลยติดประเทศลาวรวมทั้งในเขตชานเมืองกรุงเทพมานานกว่า15ปีจนเรียกว่าคร่ำวอดกับการซื้อขายมะขามหวานและมองว่าในอนาคตนั้นตลาดมะขามหวานน่าจะมีการเปลี่ยนไปพอเรียนจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และเห็นว่าพ่อแม่เริ่มมีอายุมากแล้วนางสาววรชยาจันจิตจึงได้พลิกผันตัวเองจากลูกสาวคนเร่ขายส่งมะขามหวานมาเป็นผู้ประกอบการนักธุรกิจเจ้าของบริษัทปิ่นเพชรจำกัดภายใต้แบรนด์มะขามปิ่นเพชรซึ่งเป็นโรงงานผลิตมะขามแปรรูปรายใหญ่แห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์มูลค่ากว่า50ล้านบาทโดยที่โรงงานดังกล่าวจะใช้แรงงานหญิงสาวล้วนที่อยู่ภายในหมู่บ้านจำนวน40คนและใช้เวลาเพียงประมาณ 4-5 ปีก็สามารถผลิตมะขามหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำมาจากมะขามหวานได้มากกว่า25รายการไม่ว่าจะเป็นมะขามไร้เมล็ดมะขามคลุกไร้เมล็ดมะขามจี๊ดแซบมะขามแซบพริกเกลือขิงมะขามยีรสบวยกล้วยสอดไส้มะขามและข้าวแตนไส้มะขามซึ่งล่าสุดยังได้มีการนำเมล็ดมะขามหวานนั้นไปทำเป็นเซรั่มกระชับผิวเพื่อความกระจ่างใสในระดับเซลล์ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของบรรจุภัณฑ์เพื่อนำมาพัฒนาในเชิงพาณิชย์ต่อไปและในปัจจุบันนั้นมะขามหวานแปรรูปภายใต้แบรนด์มะขามปิ่นเพชรสามารถที่จะส่งออกไปจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นบิ๊กซีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทและโมเดิร์นเทรดต่างๆรวมถึงร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนมากมายหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนไต้หวันกัมพูชาเวียดนามลาวและบังกลาเทศจนสามารถสร้างรายได้เดือนละกว่า1ล้านบาทนางสาววรชยาบอกว่าพ่อแม่และครอบครัวมีอาชีพเหมาสวนและรับซื้อมะขามหวานนำไปขายส่งตามตลาดนัดหรือตามชายแดนและกรุงเทพหลังจากนั้นเริ่มมีลูกค้าจึงมีความคิดว่าต้องมีห้องเย็นเพื่อเก็บสต็อกมะขามหวานขายส่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนกัมพูชาเวียดนามโดยการแพ็คกล่องทำมาได้กว่า15ปีก็เริ่มมองเห็นว่าตลาดมันเริ่มเปลี่ยนก็เลยมีแนวความคิดทำแบรนด์สินค้าโดยการทดลองทำมะขามหวานไร้เมล็ดส่งขายตามตลาดและได้รับการสนับสนุนจากพาณิชย์จังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดและพัฒนาชุมชนทำให้ได้รับโอกาสไปออกบูธแสดงสินค้าตามงานต่างๆรวมทั้งมีการนำเสนอสินค้าในห้างและได้ออกบูธในต่างประเทศด้วยสินค้ายังได้มีการวางจำหน่ายในห้างบิ๊กซีท็อปและมินิมาร์ทซึ่งตอนนี้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากกว่า25รายการซึ่งผลิตภัณฑ์หลักๆยังเป็นมะขามหวานที่พัฒนาเพิ่มขึ้นมาก็คือข้าวแตนสอดไส้มะขามกล้วยสอดไส้มะขามซึ่งขั้นตอนการทำมะขามไร้เมล็ดจะมีการแกะเปลือกออกก่อนและเอาเมล็ดออกเปลือกนั้นจะขายกับร้านทำเส้นขนมจีนเพื่อนำไปทำเชื้อเพลิงส่วนเมล็ดมะขามนั้นมีงานวิจัยร่วมทำกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในการสกัดเป็นเจลโรสโดยการบดเป็นแป้งเม็ดมะขามก่อนแล้วสกัดเป็นเจลโรสเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมสิ่งทอ
แต่ที่เรานั้นพัฒนามาผลิตเป็นไอศกรีมและล่าสุดที่ทำเป็นเซรั่มเพื่อกระชับผิวเพื่อความกระจ่างใสในระดับเซลล์ซึ่งอยู่ในขั้นตอนบรรจุภัณฑ์เพื่อนำมาพัฒนาเชิงพาณิชย์ต่อไปปัญหาอุปสรรคที่เจอเป็นที่รู้กันว่ามะขามยังไงก็จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งก็จะมีปัญหาเรื่องการผลิตกับวัตถุดิบซึ่งก็มีไม่มากจะมีมากก็คือปีไหนที่วัตถุดิบน้อยก็จะมีอุปสรรคหน่อยแต่ว่าเราก็มีห้องเย็นเพื่อสต็อกไว้ก็ทำให้ไม่เกิดปัญหามากแต่ปัญหานั้นจะเป็นที่ตัวเราทำงานวิจัยมากกว่าจะติดตรงที่เรื่องขออย.เพราะว่ามันเป็นสารสกัดตัวใหม่ที่ยังไม่มีในประเทศไทยแต่ว่าแป้งจากเม็ดมะขามตอนนี้ขออย.ได้แล้วทดลองทำเริ่มจากมะขามไร้เมล็ดแล้วก็ลองขายในตลาดแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากพาณิชย์จังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็พัฒนาชุมชนแล้วก็เราได้รับโอกาสไปออกบูธตามงานต่างๆแล้วก็มีการนำเสนอสินค้าในห้างแล้วก็มีงานออกบูธแล้วก็ต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้วางจำหน่ายในห้างบิ๊กซีท็อปแฟมิลี่มาร์ทพีทีมาร์ทแล้วก็ขายต่างประเทศแล้วก็เริ่มทำขายมาเรื่อยๆแล้วก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอนนี้มีมากกว่า25รายการแต่ผลิตภัณฑ์หลักๆเราก็ยังเป็นมะขามอยู่แล้วเราพัฒนาที่มีสินค้าเพิ่มมาก็จะมีพวกข้าวแตนสอดไส้มะขามกล้วยสอดไส้มะขามขั้นตอนการผลิตมะขามไร้เมล็ดนะคะเราจะแกะเปลือกออกมาก่อนแล้วก็เอาเมล็ดออกเปลือกเราจะขายให้กับร้านขนมจีนเพื่อทำเชื้อเพลิงส่วนเมล็ดมะขามเรามีงานวิจัยที่ร่วมทำกับสกว.แล้วก็ลาดกระบังสกัดเป็นเจลโรสโดยการบดเป็นแป้งเม็ดมะขามก่อนแล้วก็สกัดเป็นเจลโรสเจลโรสจะไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมยาแล้วก็อุตสาหกรรมพวกสิ่งทอแต่ที่เราผลิตมีที่เราพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มามีไอศกรีมโดยใช้เจลโรสแทนสเตเบลไลเซอร์ใช้แทนเปกตินเจลาตินในเยลลี่แล้วก็ล่าสุดที่เราทำมีซีรั่มเพื่อกระชับผิวเพิ่มความกระจ่างใสในระดับเซลล์ตัวนี้เป็นอยู่ในขั้นตอนการทำบรรจุภัณฑ์ก็จะมาพัฒนาในเชิงพาณิชย์ต่อไปปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมานี่เจออะไรบ้างครับปัญหาอุปสรรคที่เจอสำหรับผลิตภัณฑ์มะขามเป็นที่รู้กันว่ามะขามยังไงก็จังหวัดเพชรบูรณ์ตัวกับมะขามเราก็จะมีปัญหาเรื่องการผลิตกับวัตถุดิบนี่ไม่มากจะมีมากก็คือว่าปีไหนที่วัตถุดิบน้อยเราก็จะมีอุปสรรคหน่อยแต่ว่าเราก็มีห้องเย็นเพื่อสต็อกมันก็ไม่ทำให้เกิดปัญหาแต่ปัญหาจะเป็นตัวที่เราทำงานวิจัยมากกว่าเราจะติดตรงที่เรื่องขออย.เพราะว่ามันเป็นสารสกัดตัวใหม่ที่ยังไม่มีในประเทศไทยมันก็จะทำให้เรามีปัญหาในการขั้นตอนแล้วก็ในการพัฒนาอยู่แต่ว่าแป้งมะขามตอนนี้เราก็ได้ขออย.ได้แล้วจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนธันวาคมทำให้ในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ผ่านมาอุณหภูมิลดต่ำลงอยู่ที่12องศาเซลเซียสโดยช่วงเช้าและช่วงเย็นจะมีเมฆหมอกปกคลุมเกือบทั้งจังหวัดทำให้อากาศเย็นจัดกว่าช่วงกลางวันส่งผลทำให้ชาวบ้านผู้ยากไร้เด็กคนชราผู้พิการและผู้ได้โอกาสในหลายพื้นที่ยังขาดแคลนเครื่องห่มกันหนาวบางรายต้องออกมาก่อไฟผิงเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นคลายหนาวและที่วัดโพกลางตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายสุริยะคำพาอินผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมชาวไร่ด้านอ้อยโครงการขยายเพชรบูรณ์บริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัดได้ดำเนินการนำผ้าห่มกันหนาวมาแจกให้กับผู้สูงอายุของตำบลบ้านโคกจำนวน150ผืนโดยมีนายวิทูลรำเจริญกำมันตำบลบ้านโคกพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกร่วมงานทั้งนี้ทางบริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้มอบผ้าห่มให้กับผู้สูงอายุของตำบลบ้านโคกจำนวน150ผืนเพื่อ
ื่อเป็นการช่วยบรรเทาความหนาวเย็นและเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตประจำวันขณะเดียวกันทางบริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัดได้เตรียมมอบผ้าห่มกันหนาวอีกจำนวนหนึ่งให้กับทางจังหวัดเพชรบูรณ์โดยผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบรรเทาความหนาวเย็นได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมที่โรงแรม SR Residence จังหวัดเพชรบูรณ์นายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนครั้งที่5โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้บูรณาการร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุมาอย่างต่อเนื่องโดยนำกรอบปฏิญญามอสโกและนโยบายของรัฐบาลมาจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์เป้าหมายมาตรการแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศในการสัมมนาดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดนายนพดลคำนึงเนตรรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าโครงการดังกล่าวนั้นจะนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนรวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบทั้งนี้อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาที่ประเทศไทยให้ความสำคัญโดยข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน3ฐานของกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติและบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดในปี2561นั้นมีผู้เสียชีวิตจำนวน 21,169 คนเฉลี่ยเสียชีวิตวันละ55คนสำหรับในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฉลี่ยวันละ1คนสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนจากตำรวจภูธรจังหวัดสถานีตำรวจภูธรทุกแห่งในพื้นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานขนส่งจังหวัดแขวงทางหลวงจังหวัดแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศึกษาธิการจังหวัดสำนักงานคอปภจังหวัดมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยและศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอทุกอำเภอบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ก้าวสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนต่อไปยามาฮ่าคิวบิกถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันความเป็นเทรนดี้ของรถมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกสำคัญคือประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงยามาฮ่าเล็กซี่เวลาเดินทางไกลเนี่ยเครื่องมอน้ำยังไงก็น่าจะเหนือกว่าแน่นอนสำหรับใครที่ชอบความคล่องตัวรวดเร็วแนะนำเลยยามาฮ่า GT นะครับแกรนเปียโนผมประทับใจในเรื่องของไฮบริดที่เป็นเครื่องยนต์ตรงนี้มันช่วยให้การออกตัวดีขึ้นและประหยัดน้ำมันอ
ืองมะขามหวานอุทยานน้ำหนาวสีเทพเมืองเก่าเขาค้ออนุสรณ์นครพ่อขุนผาเมืองความเป็นเมืองเพชรบูรณ์เริ่มปรากฏชัดเจนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการจัดระเบียบหัวเมืองใหม่มีการตั้งเมืองเพชรบูรณ์ขึ้นเป็นมณฑลเพชรบูรณ์เพื่อเป็นหัวเมืองเอกคอยป้องกันราชอาณาจักรจากศัตรูทางเหนือต่อมาสมัยสงครามโลกครั้งที่2พุทธศักราช2486ถึง2487เมื่อจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้ออกพระราชกำหนดระเบียบบริหารราชการนครบาลเพชรบูรณ์โดยตั้งใจจะย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่เพชรบูรณ์โดยให้เหตุผลว่าเพชรบูรณ์มีชัยภูมิที่เหมาะสมมีภูเขาล้อมรอบมีเส้นทางคมนาคมเข้าออกเพียงทางเดียวมีภูมิประเทศสวยงามอากาศดีอยู่ตรงกลางของประเทศเป็นศูนย์กลางภาคเหนือกับภาคอีสานและกรุงเทพมหานครและได้มีการย้ายหน่วยงานราชการกระทรวงทบวงกรมและหน่วยงานทหารต่างๆมาไว้ที่เพชรบูรณ์เป็นจำนวนมากทั้งยังมีการทำพิธียกเสาหลักเมืองหลวงนครบาลเพชรบูรณ์ไว้ที่บุกน้ำเต้าอำเภอลมสักด้วยเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ก่อให้เกิดคุณูปการในการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ในด้านต่างๆอย่างมากมายแต่ต่อมาได้ถูกยกเลิกไปโดยมติของสภาผู้แทนราษฎรแต่อย่างไรก็ตามความเป็นนครบาลเพชรบูรณ์ก็ยังดำรงเป็นเอกลักษณ์ของคนเพชรบูรณ์จนถึงปัจจุบันจังหวัดเพชรบูรณ์มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาล้อมรอบคล้ายรูปเกือกม้าพื้นที่ 12,668 ตารางกิโลเมตรหรือ 7.9 ล้านไร่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ114เมตรมีพื้นที่ราบอยู่ตอนกลางลาดเอียงจากทางทิศเหนือลงไปทิศใต้มีแม่น้ำป่าสักเป็นแม่น้ำสายสำคัญทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดเลยทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิส่วนทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดลพบุรีและทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและนครสวรรค์โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร349กิโลเมตรแบ่งการปกครองออกเป็น11อำเภอโดยมีจำนวนประชากรโดยประมาณ 900,000 คนเศษและมีประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักโดยประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและบางส่วนนับถือศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์และศาสนาอื่นจังหวัดเพชรบูรณ์มีการคมนาคมเฉพาะทางถนนโดยมีทางหลวงหมายเลข21เป็นถนนสายหลักโดยเริ่มต้นณ3แยกผู้แขอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีผ่านอำเภอต่างๆของจังหวัดเพชรบูรณ์จากทิศใต้ไปทิศเหนือซึ่งไปสิ้นสุดที่จังหวัดเลยโดยมีระยะทางในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ412กิโลเมตรและสามารถเชื่อมโยงจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพแม่น้ำเหืองไทยลาวหรือด่านพรมแดนบ้านนาเกษงที่ตั้งอยู่ในอำเภอท่ารี่จังหวัดเลยโดยสามารถเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข4ของสปป.ลาวในแขวงชัยบุรีและสามารถเดินทางไปยังเมืองแก่นเท้าและเมืองหลวงพระบางซึ่งถนนสายดังกล่าวยังสามารถเชื่อมโยงไปสู่เมืองต่างๆเพื่อการค้าและการท่องเที่ยวทั้งในลาวเวียดนามและจีนและอีกเส้นทางหนึ่งคือทางหลวงหมายเลข12ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก East West Economic Corridor เชื่อมโยงประเทศพม่าไทยลาวเวียดนามตามโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงหรือ GMS ที่พาดผ่านอำเภอเขาค้ออำเภอลมสักและอำเภอน้ำหนาวโดยมีจุดตัดกับทางหลวงหมายเลข21ที่สี่แยกพ่อขุนผาเมืองอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มีรายได้หลักจากภาคการเกษตรภาคการท่องเที่ยวและการบริการรวมถึงการค้าปลีกค้าส่งโดยมีพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อ้อยโรงงานมันสำปะหลังมะขามหวานยาสูบและพืชผักสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ส่วนภาคการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เต็มไปด้วยการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบโดยมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่สำคัญซึ่งเป็นที่รู้จักทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศเช่นเขาค้อภูทับเบิกอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอุทยานธรณีวิทยาอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ววัดธรรมยานหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยพิพิธภัณฑ์หล่มสักถนนคนเดินไทยหล่มพุทธอุทยานเพชรชกุฬาไร่กำนันจุน
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงอีกทั้งยังมีประเพณีอุ้มพระดำน้ำซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะอุ้มพระพุทธมหาธรรมราชาพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองดำน้ำบริเวณหน้าวัดโบสถ์ชนะมารโดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีแรม15ค่ำเดือน10ซึ่งถือเป็นประเพณีที่สำคัญและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดรวมทั้งงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศรวมทั้งอาหารขึ้นชื่อและของฝากมากมายที่ใครหลายคนได้มาสัมผัสต้องไม่พลาดที่จะได้ลองชิมและซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านในส่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นพื้นที่ป่าไม้โดยป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณมีป่าดิบเขาบางส่วนบนพื้นที่สูงทางตอนเหนือของจังหวัดปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้มีจำนวนลดลงจากเมื่อครั้งอดีตเนื่องจากมีการบุกรุกเพื่อทำการเกษตรกรรมและก่อสร้างสถานประกอบการเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์มีลักษณะเป็นแอ่งวางตัวตามแนวเหนือใต้เกิดจากการชนกันของเปลือกโลกหรืออนุทวีป2แผ่นคืออินโดไชน่าทางทิศตะวันออกและชานไทยทางทิศตะวันตกเมื่อ200ถึง240ล้านปีเกิดเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติทางธรณีวิทยาที่หลากหลายตามมามากมายพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งในอนาคตจังหวัดจะได้มีการผลักดันให้เป็นอุทยานธรณีวิทยาระดับประเทศและระดับโลกต่อไปจังหวัดเพชรบูรณ์ยังขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรเนื่องจากมีแม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำป่าสักที่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้เนื่องจากมีสภาพตื้นเขินไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่มีเพียงแหล่งกักเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กประเภทอ่างฝายและระบบส่งน้ำกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆโดยยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดซึ่งในอนาคตกรมชลประทานมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติมอีกหลายแห่งนอกจากปัญหาด้านการขาดแคลนน้ำซึ่งถือเป็นปัญหาหลักของจังหวัดแล้วยังมีปัญหาอีกหลายด้านที่จังหวัดได้ประสบและเตรียมการดำเนินการแก้ไขในระยะยาวอันประกอบไปด้วย 1. การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่ป่าไม้เพื่อการเกษตรอยู่อาศัยสาธารณูปโภคที่จำเป็นและการท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน 2. ปัญหาอุทกภัยปัจจุบันในบางพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ในฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลากยังประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตรพื้นที่เศรษฐกิจหรือชุมชนเมืองพื้นที่เส้นทางคมนาคมเป็นประจำรวมทั้งปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งแม่น้ำป่าสักซึ่งมีการขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น 3. ปัญหาภัยแล้งปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยเฉพาะอำเภอตอนใต้และตะวันตกเช่นอำเภอหนองไผ่อำเภอบึงสามพันอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพอำเภอชนแดนและอำเภอวังโป่งยังประสบปัญหาภัยแล้งในฤดูแล้งเป็นประจำและต่อเนื่องเหตุผลประการหนึ่งมาจากพื้นที่ดังกล่าวไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดกลางหรือขนาดใหญ่เช่นเขื่อนอ่างเก็บน้ำฝายเป็นต้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว 4. ปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ 5. ระบบขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ยังขาดระบบขนส่งทางรางและระบบขนส่งทางอากาศจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาวิสัยทัศน์ไว้ว่าดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือนโดยจะมุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มพร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของสังคมรวมทั้งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนโดยทางจังหวัดได้กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์หรือ position ไว้4เรื่องสำคัญอันประกอบไปด้วย 1. ด้านการเกษตรโดยมุ่งเน้นการพัฒนาเกษตรปลอดภัยและเกษตรมูลค่าสูง 2. ด้านการท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในทุกมิติให้มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาในด้านอื่นๆ 3. ด้านการค้าการลงทุนเน้นส่งเสริมให้พื้นที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงผ่านแนวระเบียงพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออกและตะวันตก East West Economic Corridor และระเบียงเศรษฐกิจของหลวงพระบางอินโดจีนเมาะลำไย 4. ด้านอุตสาหกรรมเน้นอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมสีเขียวและจังหวัดเพชรบูรณ์ยังได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไว้5ประเด็นหลักคือ 1. การพัฒนาการเกษตร 2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 3. การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคง 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. การยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันจังหวัดเพชรบูรณ์
ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือนไอ้ต้นทำไมไม่เข้าเฟซคอยดูนะจะฟ้องหัวหน้าโอ้จ๋องหัวหน้าเขาอยู่ทำงานกันที่นี่ทั้งคืนเลยพี่ไม่ได้เมสเซจผมหรอเมสเซจอะไรวะทำงานที่บ้านเซฟเวลาเซฟพลังงานเตือนโอ้โหทำงานก็ต้องทำที่ออฟฟิศสิลุกเลยพี่ผมจะนอนสมาร์ทโฮมช่วยจัดการบ้านและเซฟพลังงานแล้วใส่ขอโทษลูกค้านะครับที่มาประชุมสายครับขอโทษหัวหน้านะครับจ่องมันไม่อ่านไลน์กลุ่มเหรอประชุมออนไลน์เซฟเวลาเซฟพลังงานขอโทษครับหัวหน้าผมไม่รู้จริงว่าวันนี้จะต้องมาประชุมออนไลน์ที่บ้านต้นครับจ่องมันมีลายไหมโคเวิร์กิ้งสเปซเซฟค่าใช้จ่ายเซฟพลังงานถ้าต้องลองเลยทำอะไรก็ไม่ดีคนรุ่นเก่าอย่างผมอะสู้คนรุ่นใหม่ไม่ได้หรอกหัวหน้าลงมาเถอะพี่ไม่ลงลงมาเถอะไม่พี่มันไร้ค่าหยุดเถอะหยุดฟูไฟหยุดบังแสงโซล่าเซลล์ได้แล้วนุ่นโซล่าลูฟท็อปเซฟค่าไฟเซฟพลังงานท่านซ้อมลองเลยผมว่าวันนี้ผมกลับบ้านดีกว่าผมขอโทษครับหัวหน้าผมขอโอกาสวนรถไปส่งนะครับเชิญครับหัวหน้าผมช่วยบอกเงาวับเลยครับผมว่าคุณกับผมมันคนละทางกันเพราะทางของผมมันต้องเท่และประหยัดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเซฟน้ำมันเซฟค่าใช้จ่ายท่านซ้อมลองเลยน้องๆครับยังไงให้พี่ไปขับรถไปส่งนะครับพี่จ๋องแอปเรียกรถไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเวลาท่านซ้อมลองเลยทำไมทำอะไรก็ผิดไปหมดอ่ะพี่เหมือนคนกำลังหลงทางหลงทางเหรอพี่ก็ใช้แอปนำทางดิพี่ไอ้ต้นแอปนำทางเซฟเวลาเซฟพลังงานท่านซ้อมลองเลยจริงๆถ้าเราลองคิดดูดีๆเนี่ยนวัตกรรมมากมายเลยนะที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประหยัดพลังงานเราแค่ต้องช่วยกันช่วยชาติช่วยองค์กรและใครๆก็จะชื่นชมจ๋องเองเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้นวัตกรรมประหยัดพลังงานท่านซ้อมลองเลยสนพ.เราสร้างสรรค์เพื่อทุกคน